จ้าความรักของฉันมันไม่ได้สกปรกอย่างที่เธอคิดนะสายยิ่งฉันรู้ว่าเธอจะหนีฉันไปหาผู้ชายฉันยิ่งไม่มีวันปล่อยเธอฉันไม่ได้ออกจากบ้านของรังรองเพื่อมาติดคุกของคุณหรอกนะบางทีอะไรที่เราเก็บและทำให้เราลำบากเนี่ยควรปล่อยนะถ้าสายเลือกรองเท้าใหม่ที่ทำให้เราเดินได้สบายกว่าเพศของพวกคุณมันเติบโตพร้อมกับความรุนแรงทุกเพศที่อ่อนแอกว่าก็ต้องอยู่ใต้ตีนแล้วฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้สายกับคุณฉันก็ต้องมีคนตายสักกี่คนฉันก็แค่แต่จะทำทุกวิธีทางให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารอดูความชื่นใจของมันได้เลยสวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครรากแก้วนำแสดงโดยคริสหอวังก้าวสุภัสราหลุยส์สก็อตและพีทพัชระจากความรักที่เจ็บปวดนำไปสู่ความรักที่อยากจะครอบครองรังรองสาวใหญ่ที่มีแผลบอบช้ำในเรื่องของความรักจนมองโลกในแง่ร้ายชอบเอาชนะไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆโดยเฉพาะกับผู้ชายเพราะเธอฝังใจเจ็บจากที่เคยถูกผู้ชายที่เธอรักทำร้ายและสิ่งเดียวที่จะทำให้รังรองใจอ่อนลงได้คือความรักที่เธอพร้อมทุ่มเทให้ทุกอย่างนั่นคือสายน้องบุญธรรมที่เติบโตมาในบ้านของเธอจากความผูกพันและความเอ็นดูที่สั่งสมมานานทำให้รังรองรักสายเกินกว่าคำว่าพี่น้องเมื่อความรักที่หมายจะครอบครองของเธอที่มีต่อสายมากเกินไปสายจึงเก็บกดและหนีเพื่อไปใช้ชีวิตและมีความรักเป็นอย่างที่ใจต้องการเธอพบกับกีดาหนุ่มใหญ่ที่แสนดีเป็นคนที่สามารถทำให้ทรายรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้แต่ติดที่กีดาแต่งงานมีภรรยาแล้วส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่เข้ามาขายขนมจีบทรายอย่างริบบดินที่พกพาเอาความหล่อรวยและหลงรักทรายอย่างจริงจังพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะได้แต่งงานกับเธอก็เข้ามาอยู่ในเกมความรักนี้เช่นกันเมื่อความรักคือการครอบครองการปกป้องแย่งชิงทุกชีวิตมีสิทธิ์รักทุกความรักมีสิทธิ์เลือกทุกทางเลือกมีคนแพ้สุดท้ายรักแท้ที่จะมาทำให้รากแก้วนี้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงจะเป็นใครติดตามชมรากแก้วทุกวันพุธและพฤหัสบดีเริ่ม20ตุลาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะความรักของฉันมันไม่ได้สกปรกอย่างที่เธอคิดนะสายยิ่งฉันรู้ว่าเธอจะหนีฉันไปหาผู้ชายฉันยิ่งไม่มีวันปล่อยเธอถ้าคุณไม่รู้ว่าผมทำอะไรเพื่อสายบ้างเนี่ยคุณก็อย่ามาปากดีกับผมจะทำทุกวิธีทางให้เจ็บปวดยิ่งกว่าเราร้อยเท่าพันเท่ารากแก้วเริ่ม20ตุลาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus